นับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแหมคุณผู้ชมเนี่ยก็ได้รับความรู้นะคะกับพระสมเด็จไปเยอะมากๆมากๆเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ารู้ประวัติความเป็นมาที่เชื่อว่าเวลาอาจารย์เล่าถึงประวัติพระเกจิอาจารย์ท่านไหนเนี่ยจะจำง่ายนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมีเรื่องราวมีสตอรี่มาแล้วก็มันมีจุดที่ทำให้เราเนี่ยได้จำง่ายแต่ถ้าเกิดเราจะมานั่งจำแบบนี้ในรายการอ่ะบางทีเราก็อยากจะถามอาจารย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะโทรเข้ามาหาอาจารย์บางทีอาจารย์ก็สายซ้อนบ้างสายไม่ว่างบ้างติดธุระเยอะแยะมากมายจะไปหาอาจารย์ที่ร้านก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะฉะนั้นคือจึงอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าให้คุณเนี่ยได้เข้ามาลงชื่ออบรมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะคะในรุ่นที่14ค่ะของเรานี่เปิดกว้างอยู่แล้วไม่หวงวิชาไม่หวงเลยอยากได้อะไรอยากได้อะไรไปหมดเลยอยากรู้อะไรเอาไปเลยผมอยากให้ทุกคนเป็นแล้วมันต่างคนต่างมีความสุขเวลาคุณได้ผ้ามาผมก็ดีใจกับคุณด้วยเวลาคุณขายผมก็รับซื้อได้แต่ถ้าคุณไม่เป็นเนี่ยแค่บอกว่าพระคุณเกย์ผมก็เหนื่อยละแล้วบอกเกย์ไปมันมีสองอย่างขอบคุณครับอาจารย์ครับมันพระมันเป็นอะไรที่แปลกทองเนี่ยเราเดินเข้าร้านทองเขาบอกเราทองเกย์เราก็ต้องรับฟังเขานะว่าครับแต่พระนี่แปลกไงเดินเข้าร้านพระร้านพระบอกเกย์มันโกรธเลยบอกไปดูเป็นเปล่าผมก็อยากจะถามมันแล้วมึงดูแท้ตรงไหนวะเนี่ยบางทีก็ถามมันเกย์ได้ไงผมก็อยากจะถามคุณดูตรงไหนแท้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะเนาะค่ะแต่จริงๆแล้วก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาอบรมในวันนั้นเราจะมีการอบรมยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยสอนตั้งแต่วิธีการทำว่าพระเนี่ยเขาทำยังไงสมเด็จเนี่ยเขามีการผลิตยังไงแบบไหนเพราะว่าก่อนที่คุณจะเห็นชิ้นงานเนี่ยคุณจะเข้าใจที่ไปที่มาไงรูปร่างแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเป็นยังไงมาใช่ไหมทำไมก็ถึงดูว่าแท้เก๋ได้ก็เพราะเขาเข้าใจไงของการพื้นฐานที่ผลิตเนี่ยแล้วก็เนื้อหนังมังสาที่ใส่คุณอยากจะได้เลยสักชิ้นเนี่ยคุณไม่ศึกษาหาความเลยว่ามันเป็นยังไงมาไงเหมือนอะไรเราจะซื้อทองสักบาทเนี่ยเราต้องมีความรู้คร่าวๆว่าอ๋อทองบาทนึงมันหนัก 15.2 ถ้าเราไปซื้อแล้วก็ให้เรา10กรัมมันก็ไม่ถึงบาทอย่างเงี้ยเขาโกงเราใช่ไหมต้อง 15.2 นะเท่ากับทอง1บาทแล้วทองต้องมีสีเหลืองอร่ามใช่ไหมนี่คือทองสุดท้ายเลยทองต้องหนักๆอันนี้คือเรารู้3อย่างเนี่ยรับรองไปซื้อกับโอกาสโดนทองเก้น้อยและยิ่งซื้อกับร้านทองเขาการันตีเหมือนกันพระคุณจะมีสมเด็จพระระฆังสักองค์แต่คุณหยิบจากบ้านมาพ่อกูบอกว่าระฆังแท้นี่นะแท้อย่างเงี้ยทำไมไม่เปิดใจออกมาล่ะว่าจารันครับแท้ไหมครับคุณทิพย์ดูให้หน่อยครับคุณรักดูให้หน่อยครับสามคนถ้าลงความเห็นว่าแท้คุณสบายใจได้แต่ถ้าจารันบอกผมดูพิมพ์ไม่ค่อยดีผมบอกเนื้อไม่ค่อยดีน้องทิพย์เนี่ยถึงแม้จะไม่เป็นแต่คุกคีมานานไงก็ทิพย์ว่ามันไม่ใช่แบบเนี้ยโอกาสเก้มันสูงแล้วแต่คุณก็ยังสามคนเนี้ยไม่เป็นพ่อกูเก่งพ่อเป็นฮีโร่พ่อเป็นเทวดาพ่อรับมาจากมืออะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยคุณไม่ลบล้างออกไปเมื่อไหร่นะคุณก็รอวันอวสานแท้ต้องแท้ทั้งหมดแท้ทั้งโลกไม่ใช่แท้คุณคนเดียวถ้าแท้คุณคนเดียวเมื่อไหร่ก็เล่นคนเดียวไปเอออาคนเดียวกันคงแทนว่าระฆังพิมพ์ใหญ่แชมป์โลกนู่นนี่นั่นพารณาไปเถอะอยู่กับคุณไปยันชาติหน้าขายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องมาอบรมใช่ใช่นะเข้าใจหลักการผลิตตั้งแต่ธรรมชาติมวลสารวัสดุเขาใช้อะไรพระหล่อมีอะไรบ้างเหรียญมีอะไรบ้างเงี้ยเนื้อผงเนื้อว่านต่างกันยังไงคือพระเนี่ยก็เป็นวัตถุมงคลรถก็เป็นวัตถุนิยมเครื่องสื่อสารพวกเนี้ยเป็นวัตถุนิยมหมดมันมีที่ไปที่มาหมดแหละถามว่าไอโฟนรูปร่างแบบไหนคนที่ใช้ไอโฟนต้องรู้ดีครับนี่ไอโฟนพัดนี่ไอโฟน6นี่ไอโฟน7นี่ไอโฟน4รู้ทุกอย่างใช่ไหมรถก็เหมือนกันขับผ่านหน้าเฮ้ยนี่เบนซ์200เฮ้ยนี่เบนซ์500สมเด็จก็เหมือนกันครับแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณจะแท้อยู่นั่นนะมาแท้อะไรรถเนี่ยเคาะดูปั้งหรือมันเปิดฝากระโปรงดูอ้าวเฮ้ยซ่อมชนไม่ต้องเปิดฝากระโปรงช่างมานั่งอยู่เนี่ยในสตาร์ทสินั่นน่ะหัวเทียนบอดแล้วเหี้ยจึ๊กๆๆได้ชาร์จเสียแล้วเนี่ยเนี่ย
เขาฟังเสียงเขายังรู้พระก็เหมือนกันบางทีพอยื่นสมเด็จมาผมบอกไม่แท้มองหน้ายังไม่จับเลยไม่ส่งกล้องหน่อยเหรอยังไม่ได้จับเลยไม่ใช่คุณยังเข้าใจผิดอยู่เลยว่าไอ้กล้องนั้นไม่ได้ส่งให้ทำให้เราดูเก๋แท้ได้หรอกกล้องเนี่ยมันส่งเพื่อขยายภาพให้ดูว่ามีบาดแผลไหมจำไว้นะครับกล้องที่เซียนใช้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ส่งพระเก๋แท้เก๋แท้มันตาเปล่ากล้องที่ดูเนี่ยคือดูมีแผลหรือเปล่าจมูกแตกดั้งหักขาแหว่งหรือเปล่านั่นแหละเขาใช้กล้องบางคนคิดว่าโอ้ยจะรักใช้กล้องทองคำมันไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยเวลาเกมก็พาผมไปโดนเกมไอ้กล้องเนี่ยตายนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่อยากจะลงชื่อไว้ก่อนตอนนี้ก็ได้เลยนะเพราะว่าก็ใกล้ที่จะเปิดอบรมแล้วใกล้จะเต็มแล้วแหละครับใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมนิสมอนนะคะก็เดี๋ยววันเนี่ยเดี๋ยวคุณรพัชจะโทรไปแจ้งอีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้อยากจะคุณผู้ชมนะคะมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะโดยการลงรายชื่อนั่นเองพอคุณลงรายชื่อไว้พอเราครบจำนวนเราก็โทรถามสะดวกไหมครับอาทิตย์นี้วันที่เท่านี้นะสะดวกไหมสะดวกไหมคุณไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรคุณก็ต่อไปรุ่นอื่นแต่คุณสะดวกก็วันนั้นมาเลยแล้วตังค่อยมาจ่ายกันตอนที่คุณลงชื่อแน่เนาะผมไปแน่ครับนะโอนเงินเลยโอนเงินคือรักษาสิทธิ์คุณเลยโอนปั้งรับเงินเนี่ยคุณไม่มีกระเด็นไปไหนละของคุณมีละเพราะว่าเราจะต้องมีการจองจองครับเพราะว่าโรงแรมเขาจำกัดหัวเราไง100ท่านเขาจะเปิดถ้าไม่ใช่100เราก็ต้องสมมติสมัครมา50คนเราต้องเพิ่มอีก50หัวให้เขานะเพราะโรงแรมเขาคิดอะไรหัวใช่ครับใช่ครับถูกต้องค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทิปชอบอย่างนึงคือสิทธิ์เก่าเนี่ยมาเรียนเพิ่มมันสนุกไงสิทธิ์เก่าก็มาเรียนเพิ่มแล้วเราก็ได้ทักษะว่าเป็นไงอาจารย์ผมไปเปิดร้านนู่นที่สะพาน2นู่นอันนี้ไปเปิดอยู่พระราม5เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงผมก็ได้ฟุกได้หลงเลยตามที่อาจารย์สอนเนี่ยสงสัยเมื่อโทรถามจ้ะเราฟังแล้วปลื้มไหมนั่นหมายว่าคุณมีรายได้แต่บางคนก็มีนะเล่นไปหลงไปก็มันก็เถียงนั่นแหละก็เหลืองมึงก็ไปมันก็มีข้าวลงเอาผมมันก็มีคือผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าจะพูดให้ฟังนะฮะถ้าเราเดินผ่านไปแล้วเจอคนกำลังจะจมน้ำเนี่ยเราคนว่ายน้ำเป็นเราก็จะลงไปช่วยแต่ว่าขึ้นมาแล้วมันก็ร้องห่มร้องไห้ไม่น่าช่วยมันอยากจะตายอยากจะอะไรทีนี้ถีบแม่งให้ไปไกลกว่าเดิมเลยมันจมน้ำไปเลยป่ะเหมือนการเล่นพระเนี่ยถ้าบอกแล้วสอนแล้วชี้แล้วก็ยังไปเดินซื้อพระเกอยู่ก็ไปเหอะไปซื้อให้พอใจเลยค่ะนะคะก็เนี่ยละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะความรู้นะคะที่คุณนั้นได้รับจากรอบๆตัวนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นความรู้รอบตัวนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นเกณฑ์ตัดสินนะคะว่าคุณนั้นจะสามารถอยู่ในวงการพระเครื่องสากลได้หรือไม่นะคะแต่เรานะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าการอบรมที่อาจารย์จะอบรมโดยการที่อาจารย์นั้นก็จะเอาประสบการณ์อาจารย์ค่ะที่สะสมมา40กว่าปีเนี่ยนะคะมาบอกคุณผู้ชมตั้งแต่การเล่นพระการเช่าการเข้าสู่วงการอะไรยังแบบไหนอาจารย์จะบอกหมดเลยนะคะโดยที่เอาประสบการณ์อาจารย์นี่แหละมาแล้วคุณไม่ต้องไปคุณจะได้รู้ไงคะว่าถ้าเกิดคุณมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นปัญหาแบบนี้แล้วแล้วคุณควรจะรับมือมันอย่างไรใช่ครับเพราะว่าบางทีที่เราบอกเฮ้ยนี่มันเก๊นะบอกทำไมมันถึงเก๊กูโดนมาก่อนเออใช่ มันจะบอกให้ฟังอาจารย์อันนั้นก็ส่วนหนึ่งไอ้เรื่องโดนมาก่อนนั้นเรื่องธรรมดาแต่บางครั้งอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าทำไมถึงดูว่าเก๊ก็ว่าเพื่อนผมมันทำไอ้ที่คุณซื้อมาน่ะเพื่อนผมทำหลังบ้านยังมีสี่ปี๊บถ้าคุณซื้อจริงจะยกปี๊บมาขายให้ที่บอกว่าอย่างนี้ความที่เล่นมานานความที่คุกคีวงการมาเยอะเนี่ยมันทำให้รู้เห็นทุกอย่างใช่ครับบางคนโอ้ยส่งอยู่นั่นน่ะถามส่งหาอะไรจะหามดเหรอฮะตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็สวยบอกเจ้าอีก3 องค์มาได้หยิบให้แต่พระกับปืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่ผู้ชายมากเลยอาจารย์ตรงที่ว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบว่ามาทางสายพระเขาก็หยิบมาส่องเนี่ยแหละทั้งที่องค์เดียวแต่เขาก็ส่องทุกวันผู้ชายเนี่ยปกติก็จะดูพระเล่นปืนมองผู้หญิงถ้าผู้ชายมองผู้หญิงนั่นตุ๊ดนะส่วนคนที่ชื่นชอบปืนก็เอามาขัดทุกวันทั้งนั้นที่ฝุ่นมันก็ไม่ได้เกาะนะคะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชื่นชอบนะคะก็อยากจะคุณเนี่ยมาอบรมมันเป็นความเสน่หาแต่ละคนผู้หญิงก็ชอบขัดเพชรไม่รู้จะขัดหาอะไรเหมือนกันบางทีก็ถามเหมือนเธอจะขัดหาเลขเหรอเมื่อวานก็เห็นขัดอยู่วงนั้นวันนี้ขัดวงนี้แหละอ
นึกภาพออกเลยความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะหมดเวลาไปนะคะก็ฝากไว้สำหรับใครที่อยากจะมีพระพุทธชินราชกรรมการ98ไว้ใช้ไว้บูชาโดยการที่เรานั้นนะคะก็ได้นำไปพุทธภิเษกนะคะถึง3วาระด้วยกันนะคะวาระแรกค่ะเราไปที่จังหวัดพิษณุโลกที่วัดใหญ่ในพระวิหารพระพุทธชินราชเลยใช่ค่ะสุดยอดเกจิแห่งยุคหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนหลวงพ่อแขกหลวงตาละไมโอ้ยเยอะใช่ค่ะนะคะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนั่นเองแล้วก็วาระที่2ค่ะเราก็มากันที่วัดสุทัศน์กรุงเทพใช่ค่ะพบฟูดบางสมัครพระมหาสุรศักดิ์ชื่อ2คนนี่ก็โอ้โหใช่ไหนจะประหลัดพระประหลัดวิชัยไหนจะท่านพระอาจารย์วิทย์วัดดงหลวงใช่ครับเจ้าวาดวัดหลวงพ่อเงินบางคานครับแล้วก็วาระที่3ครูบาป้ายแดงเลยครับเรานำขึ้นเหนือไปนู่นขึ้นเหนือไปหาครูบาเดชาติซึ่งปัจจุบันเป็นท่านเจ้าคุณไปแล้วท่านเจ้าคุณป้ายแดงครับทีมาจะพบตัวญาติเป็นพระราชาคณะค่ะนะคะก็เราได้นำไปพุทธภิเษกนะคะถึง3วาระด้วยกันใครสนใจยังก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะกับเบอร์ของคุณยุทธนะคะเรานะคะมีทั้งหมดอยู่2เนื้อคุณชื่นชอบเนื้อไหนแบบไหนนะคะคุณก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งจองได้ที่คุณยุทธได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมรายการขอขอบคุณพี่แดงแม็กซ์ซาโก้ด้วยวันนี้พวกเราขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้